FC ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาย้ายหน่อนะครับแยกหน่อนะครับไม่ใช่การผ่าหัวนะครับผมก็วันนี้นะครับจะได้ทั้งหมดกี่หน่อนะครับจะมีกี่เขี้ยวนะครับกระถางนี้คือกระถางอะไรนะครับเดี๋ยวจะบอกในคลิปนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก่อนนะครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็ก่อนจะพาไปลุยนะครับขออัปเดตอะไรอย่างนึงนะครับก็สังเกตได้ไหมเนี่ยม่านนางพิมพ์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบใหม่ที่เขาเพิ่งงอกมาเมื่อวานที่ลงคลิปไปนะครับวันนี้นะครับใบเขากัดลายมาสวยมากๆนะครับเห็นไหมก็ต้องรออีกล็อตหน้านะครับใบก็คงจะเต็มใบนะครับกัดลายมาเต็มใบนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับก็เหนื่อยเอาเรื่องนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะพาย้ายหน่อตัวนี้นะครับนี่ไอ้เจ้าหงส่วนที่ได้มาไม่นานนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับเขามีหน่อขึ้นมานะครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับกับการบำรุงต่างๆนี่ทำไว้นะครับก็วิธีการย้ายนะครับก็ไม่ยากนะครับผมจะใช้วิธีการสะกิดนะครับผมสะกิดยังไงนะครับมาดูกันในคลิปนะครับมีคำตอบให้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาดินออกจากกระถางก่อนนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีหน่อเล็กๆเบบี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอบช้ำแล้วก็เสียหายเร็วนะครับก็พยายามทำอย่างระมัดระวังนะครับผมยังไงนะครับทำไม่ยากวิธีการเลี้ยงให้มีหน่อมีหัวเร็วแบบผมเนี่ยก็คือผมทำคลิปบำรุงต่างๆนานาไว้นะครับผมให้หมดแล้วไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็การจะเอาหรือเอาดินออกเนี่ยผมก็จะต้องใช้ความระมัดระวังสูงเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราลื้อไปลื้อมาจะไปเจอเขี้ยวอีกไหมนั่นผมก็ว่าแล้วมันมีมาอีกเขี้ยวนึงนะครับที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเป็น2เขี้ยวแล้วนะครับนี่มี1เบบี้กับ1เขี้ยวนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รีรอเลยนะครับผมเอาไปล้างน้ำแบบนี้ออกดีกว่านะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับวันนี้ผมจะล้างเอาดินเก่าเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาดินเก่าไปใช้กับต้นแม่พันธุ์เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับทำไม่ยากนะครับผมวิธีการสะกิดหัวนะครับวันนี้ก็สามารถทำตามได้นะครับผมส่วนการเลี้ยงยังไงบำรุงยังไงไปดูเลยในคลิปย้อนหลังที่บ้านสวนพาเพลินนะครับในการเลี้ยงบอนสีนะครับก็นะครับผมฉีดน้ำพ่นไปประมาณนี้นะครับนี่ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขามีหัวแล้วนะครับต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ผ่าหัวแต่ผมจะใช้เป็นการสะกิดหน่อเอานะครับก็คือเราบากเอาอย่างนี้นะครับนี่บากเอาถากให้มันติดมานิดหน่อยพอแบบนี้นะครับก็นี่ได้แล้ว1ต้นนะครับนี่1หน่อนะครับแล้วก็อีกต้นนึงนี่เป็นเขี้ยวยาวๆขึ้นมานี่นะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆสะกิดออกนะครับระวังมันจะโดนอื่นๆแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะนะครับเลี้ยงแป๊บเดียวนะครับ1เดือนนะครับเขาก็มีหน่อขึ้นมาพอให้ขยายพันธุ์ได้แล้วนี่เห็นมั้ยนี่นะครับก็ค่อยๆดึงนะครับผมแต่ว่าแอดมินก็มีการดึงพลาดนะครับนี่เห็นไหมไอ้ที่อันเล็กๆน่ะอันเล็กๆที่มันหลุดออกมานะครับมันหลุดออกมาเนี่ยมันมีเขี้ยวเล็กๆนะครับผมก็จะเอาไปเพาะนะครับนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นเขี้ยวเนี่ยนะครับผมก็จะเอาไปชำอีกทีนึงนะครับนี่ก็จะได้ทั้งหมด2หน่อนะครับผม1เขี้ยวเล็กๆเลยนะครับจากนั้นก็เอาปูนแดงนะครับทาตรงแผลที่เราสกิดออกมานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับทาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้ปูนแห้งเลยนะครับผมถึงจะนำต้นแม่พันธุ์ไปลงดินได้นะครับส่วนเขี้ยวกับหน่อที่เราแยกออกมาเนี่ยเราก็นำมาทาปูนแดงเหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนั่นเองนะครับแล้วก็เชื้อราอะไรประมาณนี้นะครับป้องกันเน่าด้วยนะครับผมทำไปเลยนะครับไม่ยากนะครับนี่อย่าลืมนะครับเพื่อนการเลี้ยงบอนสีให้มีหน่อเร็วๆเนี่ยผมบำรุงยังไงผมใส่ปุ๋ยสูตรไหนเนี่ยผมมีไว้ให้หมดแล้วนะครับไปหาดูได้นะครับผมในช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับผมการแยกหน่อแบบนี้สำหรับบอนสีนะครับผมมองว่าเขาโตเร็วมากกว่าการผ่าหัวนะครับผมลองทำมาแล้วนะครับอย่างนางไหมเนี่ยผมอะใช้การผ่าหัวใช่ไหมตอนนี้เขาผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมเขาก็เกิดมาทีละสเต็ปของเขานะครับมันก็ไม่ทันใจวัยรุ่นเนาะพูดตามตรงเลยนะครับก็ต้องอาศัยการแยกหน่อเอาดีกว่านะครับเขาโตเร็วกว่านะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่านั่นเองนะครับผมก็นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาดินเก่าเนี่ยแหละครับผมมาชำกับเขี้ยวหรือหน่อใหม่ของที่ผมแยกออกมานะครับของหงส่วนเนี่ยนะครับเราชำแบบนี้ไปเลยนะครับนี่จะได้วันนี้นะครับผมจะแยกได้ทั้งหมด3กระถางเล็กๆนะครับผมก็คือ2เขี้ยวกับ1
กับ1หัวเขี้ยวเล็กๆเนี่ยไม่รู้เขาเรียกยังไงนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับอาจจะถูกอาจจะผิดนะครับผมเรียกถูกเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ทำไม่ยากนะครับผมเอาดินใส่แบบนี้เอาดินทำไมต้องใช้ดินเก่านะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องสะดุ้งนะครับอาการสะดุ้งก็คืออาการตกใจพื้นที่ใหม่ก็เหมือนเราย้ายบ้านใหม่เราไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยแหละเราต้องใช้ดินเก่าให้เขาคุ้นเคยคุ้นชินเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ปรับตัวก่อนนะครับผมแล้วก็ติดรากติดหลอดใหม่ขึ้นมาก่อนเราถึงจะย้ายลงกระถางได้นะครับผมทำแบบนี้รับรองเลยว่าบอนสีเรานะครับรอดทุกต้นนะครับไม่เชื่อก็ไปหาดูย้อนหลังคลิปเมื่อวานที่แยกคุณนายกุสุมาปะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแยกไป3กระถางตอนนี้คือรอดหมดละแข็งแรงนะครับอยู่ในตู้อบโรงเรือนนะครับผมนี่นะครับหลังแยกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต้นแม่นะครับผมก็จะนำดินเก่านี่แหละครับผมมาปลูกซ้ำเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดินเก่าก็ค่อนข้างจะแร่ธาตุและสารอาหารเยอะพอตัวนะครับเพราะว่าผมบำรุงทุกวันนะครับผมใส่ปุ๋ยต่างๆสูตรต่างๆที่ผมใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับบอกเลยว่าเห็นผลมากๆนะครับสำหรับคนเลี้ยงบอนสีไปหาดูได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายตรงขายของอะไรทั้งสิ้นนะครับผมทำแล้วมันเห็นผลนะครับบอกเลยได้ผ่าหัวได้แยกหน่อเร็วนะครับบอนสีเจริญเติบโตได้ดีนะครับใบใหญ่ใบสวยกัดสีกัดลายมาเร็วมากๆนะครับผมก็หลังจากผมเติมดินใส่ต้นแม่พันธุ์เสร็จแล้วก็เอาไม้ค้ำนะครับที่เคยทำคลิปที่ผ่านมานะครับผมตอนนี้ใช้ในตู้นะครับจะใช้เป็นไม้ค้ำแบบพลาสติกนะครับผมส่วนไม้ค้ำแบบนอกตู้นะครับไปใช้เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ลูกชิ้นนะครับไปหาดูได้เช่นกันนะครับผมทำไม่ยากนะครับอุปกรณ์ราคาหลัก10ไม่ถึง100นั่นเองนะครับผมชี้เป้าชี้จุดไว้ให้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ยกเขาไปไว้ในตู้อบโรงเรือนของเราเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาฟื้นตัวนะครับผมปรับสภาพตัวเองใหม่นะครับพร้อมที่จะแตกหลอดใหม่แล้วก็แตกเขี้ยวใหม่ขึ้นมาเราก็ย้ายกันอีกทีนะครับทำแบบนี้นะครับรับรองว่าเราได้บอนสีเราโตเร็วนะครับผมแยกหน่อได้เร็วอีกต่างหากนะครับส่วน3ต้นเล็กๆนี้นะครับเอาไปอนุบาลเหมือนเดิมนะครับในโรงเรือนนะครับเอาไปรวมกันกับกระถางอื่นๆได้เลยนะครับตั้งไว้เลยอบไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็จะพามาอัปเดตนะครับจำได้ไหมชายชนกระถางนี้ที่อัปเดตไปเมื่อวานนะครับแตกหลอดใหม่มาก็ไม่คิดว่าเขาจะป้ายสีมานะครับตอนแรกก็คงจะเป็นแบบสีเล็กๆตอนนี้เอาไปเอามาวันนี้ป้ายมาเต็มใบเหมือนกันนะครับเกือบเต็มใบเลยนะครับสวยๆมากๆเลยนะครับส่วนกุสุมานะครับก็แข็งแรงนะครับหลังจากให้กระถางลูกมา3กระถางนะครับนางไหมก็มี4ใบแล้วโอ้โหตกใจนะมาแอบดูอีกทีส่วนใบนี้ก็แตกหลอดขึ้นมาแตกใบขึ้นมานะครับที่ย้ายมาจากต้นแม่นะครับผ่าหัวนั่นเองนะครับน่ะโอ้ยแข็งแรงมากๆนะครับผมบอนสีของผมน่ะลองไปหาทำได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆอยากรู้วิธีการบำรุงยังไงไปหาดูย้อนหนังนะครับก็ผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของการเลี้ยงบอนสีแล้วก็บำรุงบอนสีให้เจริญเติบโตแข็งแรงได้ดีทำยังไงมีคำตอบในช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย